การบูรเป็นชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิดหนึ่งทุกส่วนมีกลิ่นหอมตามรอยแตกของเนื้อไม้มีผลึกสีขาวอยู่ทั่วโดยเฉพาะที่แก่นของโคนกับรากจะมีผลึกสีขาวนี้เรียกว่าการบูรธรรมชาติแต่ที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่เนี่ยที่ใช้กันในตลาดได้มาจากวิธีกึ่งสังเคราะห์จากน้ำมันสนเนี่ยก็เรียกการบูรตอนนี้มันมีอีกตัวหนึ่งก็คือการบูรป่าก็เป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งใบรูปไข่ขอบใบจักถี่มีกลิ่นคล้ายใบกะเพราดอกเล็กสีม่วงเนี่ยเรียกว่าการบูรป่าออกเป็นช่อทรงกลมหรือทรงกระบอกตามซอกใบที่ปลายกิ่งมีหรือยอดพบตามที่ลุ่มชื้นแฉะนี่เขาก็เรียกว่าการบูรป่าส่วนพิมเสนพิมเสนเป็นชื่อสารชนิดหนึ่งลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสีขาวขุ่นหรือสีแดงเรื่อกลิ่นหอมเย็นมีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ใช้ทำยาได้จากธรรมชาติก็ได้มาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งจะมีต้นไม้เนี่ยจะมีคุณภาพดีนะเป็นพิมเสนพิมเสนที่มีคุณภาพดีอย่างต้นหนาดหลวงก็เอามาทำพิมเสนได้ก็เรียกว่าพิมเสนเนี่ยยังจะเป็นชื่ออย่างอื่นเช่นมะม่วงพิมเสนอย่างเงี้ยก็เรียกอะพิมมะม่วงพิมเสนมัน